ช็อกทั้งงานเป็นนางเอกแต่ได้ตุ๊กตาทองตัวประกอบสุดท้ายใช้ผลงานพิสูจน์ตนไม่สนฉายารางวัลคือน้ำทิพย์ชโลมใจหล่อเลี้ยงก้าวย่างของผู้ทุ่มเทกับสิ่งที่ทำไม่ใช่สิ่งควรยึดติดแต่สำคัญทางใจคือสร้างพลังให้มีแรงสู้ต่อไปนักแสดงยอดฝีมือคนนี้อยู่ในฐานะนางเอกได้รับการปั้นให้มาเป็นตัวเด่นในหนังไทยยุคเมื่อเกือบ50ปีก่อนแต่พอผลประกาศออกมาทำเอาช็อกทั้งงานนี่คือเกรดประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงบ้านเรา69 Stories ขอนำมารับใช้ผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพและนางเอกคนนั้นก็คือทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาชื่อเล่นโยเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยที่มีผลงานต่อเนื่องยาวนานกว่า50ปีทั้งภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และซิทคอมเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคม2494ที่จังหวัดสระบุรีในครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมด8คนพอโยทัศวรรณเติบโตถึงวัยสาวชุติมาสุวรรณรัตน์ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังในนามปริทัศน์ฟิล์มซึ่งเป็นสามีของชุดาเสนีวงศ์ณอยุธยาพี่สาวของเธอได้เห็นแววในการแสดงของโยทัศวรรณจึงชักชวนเธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทัศวรรณร่วมแสดงก็คือเรื่องแม่อายสะอื้นรับบทช่อเอื้องน้องสาวของดาวนินที่รับบทโดยนางเอกรุ่นพี่นวรัตน์วัชราแม่อายสะอื้นออกฉายปี2515โยทัศวรรณได้รับบทที่เรียกน้ำตาผู้ชมและโดดเด่นไม่แพ้นางเอกประกอบกับฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมส่งผลให้ดาวรุ่งดวงใหม่ดวงนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆภาพยนตร์อย่างล้นหลามหลังจากแจ้งเกิดในวงการได้อย่างรวดเร็วโยทัศวรรณได้แสดงภาพยนตร์ภายใต้การกำกับของชุติมาสุวรรณรัตน์พี่เขยอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องนี่หรือชีวิตทับนางรอวังน้ำค้างปี2516พิมานดาราปี2517รักด้วยน้ำตาและถนนนี้ชั่วปี2518เป็นต้นพระเอกหนังไทยที่โยทัศวรรณได้ร่วมงานด้วยบ่อยครั้งก็คือพระเอกกล้ามตัวอารมณ์ดีขี้เล่นสมบัติเมธนีโยทัศวรรณประสบความสำเร็จโด่งดังอย่างสุดขีดเมื่อมารับบทผู้หญิงกลางคืนในเรื่องสตรีที่โลกลืมหรือ Dark Lady ปี2518ได้รับคำชื่นชมมากว่าเป็นนักแสดงที่เข้าถึงบทบาทจากนั้นเธอก็พุ่งทะยานเป็นนางเอกแถวหน้าของภาพยนตร์ไทยได้อย่างสง่างามโยทัศวรรณได้รับฉายาว่าลูกเป็ดขี้เรไม่สู้อ่อนหวานเหมือนนางเอกพิมพ์นิยมในยุคนั้นที่มักเอวบางร่างน้อยหน้าหวานอ่อนช้อยนุ่มนิ่มแน่งน้อยนวลเนื้อแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ได้พิสูจน์ฝีมือจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเล่นร้ายได้เตรียมที่เล่นดีได้เตรียมซึ้งเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครตัวจริงเสียงจริง ด้วยฝีมือโดดเด่นต่อมาเธอได้รับฉายานางเอกเจ้าน้ำตาจากบทบาทชีวิตอรันทดที่มักได้รับเล่นอยู่เป็นประจำรับแสดงภาพยนตร์ในภาพยนตร์ของชุติมาสุวรรณรัตน์พี่เขยหลายเรื่องต่อมาโยทัศวรรณได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับคนอื่นๆอีกหลายคนคนแรกก็คือผู้กำกับหนุ่มไฟแรงเปียกโปสเตอร์ในภาพยนตร์เรื่องประสาทสร้างโดยเริงสิริลิมอักษรออกฉายปลายปี2518เธอได้รับบทผู้หญิงกลางคืนอีกครั้งและหลังประกาศผลสิ้นสุดลงทำให้ผู้เข้าร่วมงานอึ้งไปตามๆกันเพราะในฐานะเป็นนางเอกมาโดยตลอดแต่กลับได้รับตุ๊กตาทองตัวแรกในชีวิตในฐานะนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมแทนในยุคนั้นยังไม่มีประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงให้รับทราบก่อนแต่อย่างใดจึงนอกจากกรรมการผู้ตัดสินแล้วก็ไม่มีใครทราบได้เลยว่าปีนั้นรางวัลมีโอกาสตกเป็นของใครได้บ้างการได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นเกียรติประวัติในอาชีพนักแสดงภาพยนตร์ที่เธอทั้งประทับใจและแปลกใจซาบซึ้งเซอร์ไพรส์ความรู้สึกในเวลาเดียวกันนับจากนั้นโยทัศวรรณก็ได้ร่วมงานกับผู้กำกับคนสำคัญอีกหลายคนเช่นผู้กำกับฉายาเศรษฐีตุ๊กตาทองวิจิตรคุณาวุฒิเชิดทรงศรีชนะคราประยูนมีผลงานออกมาต่อเนื่องจนถึงปลายทศวรรษ2520เช่นเรื่องทางโค้งปี2518ป่ากามเทพพ่อไก่แจ้อีสาวอันตรายวีรบุรุษกองขยะเสาห้าปี2519ทางชีวิตรถไฟเรือเมยิเกตำรวจเพื่อนรักตามค่าหมื่นไมล์ปี2520 15หยกหยก16ไม่หย่อนถล่มโด่งนักเลงเจ้าสาวคืนเดียวปี2521และถล่มจอมอิทธิพลปี2522เป็นต้นมาถึงตรงนี้หลายคนคงยังไม่ทราบว่า
อนันต์สัมมาทรัพย์พระเอกรูปหล่อผู้ผันตัวมาเป็นดาวร้ายรูปงามคือหลานชายแท้ๆของชุติมาสวรรณรัตน์พี่เคยของโยทัศสวรรค์นั่นเองปี2521โยทัศสวรรค์เล่นเรื่องสายันพิศวาสคู่กับสรพงษ์ชาตรีทำให้ทั้งคู่เกิดรักนอกจอตกลงใช้ชีวิตด้วยกันมีพยานรักร่วมกัน1คนเป็นลูกสาวชื่อน้องขวัญพรรณภาเทียมเสวตต่อมาเปลี่ยนเป็นพิมพ์อักษรเทียมเสวตเป็นนักแสดงพิธีกรผู้กำกับผู้จัดละครและผู้บริหารบริษัท First Class Entertainment จำกัดสังกัดช่อง7 HD ต่อมาโยทัศสวรรค์กับสรพงษ์ชาตรีได้เลิกร้างกันโยทัศสวรรค์เริ่มเล่นละครโทรทัศน์ปี2523เรื่องข้าวนอกนาช่อง7รับบทดลินหรือดำจากนั้นก็มีผลงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเข้าสู่วงการละครโทรทัศน์ทำให้ผลงานภาพยนตร์น้อยลงโดยภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่โยทัศสวรรค์ร่วมแสดงก็คือเป็นชู้กับผีปี2549ปี2566ได้รับรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่8สาขานักแสดงส่งเสริมสร้างสรรค์ดีเด่นจากละครเรื่องอุ้มรักปาฏิหาริย์ปัจจุบันปี2566คุณโยทัศสวรรค์เสนีวงศ์ณอยุธยาอายุ72ปียังคงมีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ให้ได้รับชมอยู่อย่างต่อเนื่องนอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังเป็น acting coach ชั้นครูของวงการบันเทิงสอนการแสดงให้นักแสดงรุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วยขอให้มีความสุขมากมายครับ